ประชาชาติแถลงการประนามเหตุโจมตีในฉนวนกาซาผิดหลักมนุษยธรรมพรรคประชาชาติแถลงการฉบับ2เหตุความรุนแรงอิสราเอลปาเลสไตน์ประนามโจมตีทำผู้บริสุทธิ์ตายครึ่งพันบาดเจ็บหลายร้อยผิดหลักมนุษยธรรมเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่19ตุลาคม2566ที่รัฐสภาพรรคประชาชาติปช.นำโดยนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาสในฐานะโฆษกพรรคนายสมมุติเบญจลักษณ์ ส.ส.ปัตตานีและรองหัวหน้าพรรคนายวรวิทย์บารู ส.ส.ปัตตานีและรองหัวหน้าพรรคและนายซูกาโนกมาธา ส.ส.ยะลาและเลขาธิการพรรคร่วมกันอ่านแถลงการพรรคประชาชาติกรณีเหตุความรุนแรงอิสราเอลปาเลสไตน์นายกมลศักดิ์กล่าวว่าพรรคประชาชาติเคยออกแถลงการฉบับที่1ถึงจุดยืนของพรรคโดยเรียกร้องหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือให้รัฐบาลไทยวางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับความขัดแย้งและวันนี้วันที่19ตุลาคมพรรคประชาชาติออกแถลงการฉบับที่2สืบเนื่องจากการโจมตีโรงพยาบาลเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานายสมมุติอ่านแถลงการระบุว่าพรรคขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอประณามการโจมตีโรงพยาบาลเมื่อวันที่17ตุลาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500คนบาดเจ็บหลายร้อยรายโดยเฉพาะเด็กผู้บริสุทธิ์การกระทําดังกล่าวถือว่าผิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศIHL ที่จะต้องปกป้องผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบหรือไม่สามารถทำการสู้รบรวมถึงพลเรือนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยพลเรืออับปางเฉลยสงครามและผู้ต้องขังอื่นๆต้องบอกถึงขีดจำกัดของการทำสงครามเช่นอาวุธบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะมีผลทำลายล้างมากเกินไปหรือสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานอันไม่จำเป็นพรรคประชาชาติเห็นว่าการโจมตีเป้าหมายที่เป็นโรงพยาบาลและมีผู้ป่วยรอการรักษาอยู่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศจึงขอให้ยุติความอยุติธรรมและการทำร้ายต่อพลเมืองปาเลสไตน์โดยทันทีขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศดูแลสวัสดิภาพการป้องกันการทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์และการให้ความสำคัญในการเปิดเส้นทางความปลอดภัยเพื่อส่งผ่านอาหารและยาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักกันในฉนวนกาซาและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงให้ทุกฝ่ายร่วมกันให้ความยุติธรรมและสันติภาพในดินแดนปาเลสไตน์นุทินย้ำเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลใกล้ชิดสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ดูแลมท.1ต้อนรับกมท.ปกครองกมท.กระจายอำนาจอนุทินย้ำเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลใกล้ชิดสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ดูแลใกล้ชิดเมื่อวันที่19ตุลาคม2566ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการร่วมกับนายกรวีกฤษณานันทกุลประธานคณะกรรมาธิการกมท.การปกครองและนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชประธานกมท.การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยยกมท.ทั้งสองคณะโดยมีนายสุดา
ปัญหาที่สำคัญของประเทศขณะนี้คือปัญหาแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้เร่งกระทรวงแรงงานให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดให้เตรียมจัดหาอาชีพให้กับแรงงานที่กลับมายังประเทศไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบด้านรายได้ด้วยการมีงานทำส่วนในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ที่มีครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปปฏิบัติงานในประเทศอิสราเอลให้เร่งช่วยเหลือลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนสำรวจความต้องการเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิดตำรวจพร้อมรับมือกลุ่มคปท.ขู่บุกชั้น14โรงพยาบาลตรวจสอบอาการทักษิณโฆษกตำรวจเผยข้อมูลคนป่วยถือเป็นความลับพร้อมรับมือกลุ่มคปท.ขู่บุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบอาการทักษิณชินวัตรวันที่19ตุลาคม2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองโฆษกตำรวจเปิดเผยหลังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.มอบหมายให้ตรวจสอบกรณีที่ปรากฏภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนอนบนเตียงรถเข็นไปตรวจร่างกายและมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับการขอต่อระยะเวลารักษาตัวนอกเรือนจำหลังใกล้ครบกำหนด60วันหรือไม่นั้นพลตำรวจโทอาชญน เปิดเผยว่าเรื่องนี้โรงพยาบาลตำรวจไม่จำเป็นต้องรายงานหรือชี้แจงให้ผู้บัญชาการตำรวจทราบเนื่องจากข้อมูลของคนป่วยถือเป็นความลับและเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ให้การรักษาส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาดำเนินการภาพย้ำว่าการรักษาผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของแพทย์และโรงพยาบาลตำรวจส่วนกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ดูแลภารกิจในภาพรวมขณะที่การรักษาความปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อถามถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.จะเดินทางมาตรวจสอบว่านายทักษิณชินวัตรยังคงอยู่ที่ห้องพักรักษาตัวจริงหรือไม่นั้นพลตำรวจโทอาชญน ระบุการมายื่นหนังสือหรือสอบถามใดๆเป็นสิทธิ์ของประชาชนโฆษกตำรวจโรงพยาบาลตำรวจจัดเจ้าหน้าที่มารับหนังสือร้องเรียนหรือคอยตอบคำถามต่างๆอยู่แล้วแต่ต้องขอความร่วมมือให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายและไม่ทำกิจกรรมใดๆที่กระทบสิทธิต่อผู้ป่วยรายอื่นโรงพยาบาลก็จะต้องจัดพื้นที่ให้ไม่รบกวนสิทธิผู้ป่วยคนอื่นส่วนการเดินทางมาทำกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าผิดกฎหมายหรือจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามารักษาความปลอดภัยหรือไม่นั้นพลตำรวจโทอาชญน กล่าวว่ายังคงต้องหารือและประเมินจำนวนผู้ที่จะมาทำกิจการก่อนเพื่อเตรียมพร้อมในลำดับต่อไปโฆษกตำรวจระบุอ่านข่าวอธิบดีกรมราชทัณฑ์แจ้งแล้วภาพเข็นทักษิณนอนเปลออกจากโรงพยาบาลตำรวจ